พริกแห้งป้าสมิทโชคดีมาเร็วหน่อยตอนนี้เที่ยงกว่าคิวที่3เอาเป็นคนที่ไหนอ่ะนี่กาฬสินธุ์เอามาจากกาฬสินธุ์แล้วคิดไงมาขายกะเพราอ่ะไม่ได้คิดจะมาขายกะเพราลุงเข้ามาทำงานตาเลยมาเที่ยวลุงมาซ่อมรถทำงานที่เชียงใหม่ตาดำนาเสร็จตาก็ลุงมาเที่ยวสัก3เดือนแล้วค่อยกลับไปเกี่ยวข้าวเป็นแบบกรรมกิจไปล้างถ้วยไม่ไปล้างถ้วยในมอชอกรก็ได้เงินวันละ300หน่อยตะเกียบบอกว่าถ้ามีถ้าทำอาหารเป็นหาที่เปิดขายของเขาเชียงใหม่น่ะหาเงินง่ายเขาบอกแล้วมันมาตกที่กะเพราได้ไงอ่ะก็ป้าชอบกินกะเพราโอ้มาจากความชอบนี่เองกะเพราแล้วพริกแห้งอ่ะพริกแห้งเนี่ยมาจากแบบบ้านเราเนาะปลูกเขาพี่กินเองใช่ไหมคือที่นี่ถ้ามันเหลือเราก็จะจับเป็ดเวลาทำข้าวแล้วเดี๋ยวตอนที่แห้งก็ที่ว่ามันเหลือแล้วทำกินป้าว่ามันอร่อยแล้วที่ว่าเอาเผ็ดไหมเผ็ดๆแล้วว่าคนอื่นเขาจะอร่อยตามไหมก็เลยลองธรรมดา40ไข่ดาว5บาทเอาไข่ดาวด้วยค่ะไข่ดาวเลือกเองนะแล้วก็มีวันหยุดไหมครับวันหยุดมีค่ะมีป้าก็จะเลือกหยุดวันไหนที่ป้าเมื่อยส่วนมากก็จะออกมาทุกวันน่าจะ40บาท45มาร้านป้าน่ะได้เป็นทั้งคนซื้อคนขายได้เลยเพราะว่าเราต้องดูเลยใช่45บาทรวมไข่ดาวมีต้นอยู่แล้วก็ถ้าเขาผัดแห้งอยู่ก็เขาเปิดบ่ายโมงนะครับถ้าใครอยากไม่ต้องรอคิวนานก็มาเร็วๆหน่อยนี่คือเมนูเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้กับข้าวไข่เยอะก็แล้วลูกค้าจะชอบคือเป็นเรียกว่าอีทไวท์ขยันสั่งอะไรก็สั่งAG Out Map